สวัสดีครับก็ผมแม็กกับแคทเตอร์บูลแคทเกมดราก้อนบอลลีเจนด์ครับผมนะวันนี้ผมจะเปิดกาชาใหม่ที่เพิ่งมาในวันนี้ผมนะก็คือกาชาโกฮังแขนกุดนั่นเองครับผมนะแขนมันด้วนนั่นเองครับผมนะก็จะมีพวกตัวละครสายที่เอื้อสนับสนุนให้กับพวกแท็กฟิวเจอร์ครับผมนะหรือพวกอนาคตนั่นเองก็ไปทำทีมสายฟิวเจอร์ได้ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจครับผมนะมาดูดีกว่าว่ามีตัวละครอะไรหลักๆกันบ้างผมนะโอเคมาฟีเจอร์คาแรคเตอร์ก็ซุปเปอร์สยาโกฮังหลักๆเลยผมนะนี่มันดูท่าไม่ตายดูท่าอะไรได้ด้วยนะท่าเทพปะวะเช็คแป๊บ ว่าท่ามันจะหล่อขนาดไหนผมนะโกฮังเรามาหาไม้ตายเอ้ยแล้วดูมันวางแขนอย่างนี้เหมือนแขนแม่งกุดเหมือนตามเรื่องไงกูหางแขนกุดไงไอตัวนี้มันสายอะไรมันสายสไตรค์ครับผมนะมีแท็กก็คือลูกครึ่งซันแฟมิลี่ซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ฟิวเจอร์เนี่ยแท็กฟิวเจอร์ผมนะเมนเอเบลิตี้ก็คือจะเรียกการ์ดเอ็กโพรซีฟคิกเวฟมาโอเคแซดเอเบลิตี้ล่ะจะเพิ่มพลัง 26% ให้กับพวกแท็กฟิวเจอร์สไตรค์แอทแทคดูลิ่งแบทเทิลโอเคเพิ่มสไตรค์แอทแทคให้แท็กฟิวเจอร์อันนะแล้วก็ยูนิคเอเบลิตี้ครับผมนะก็คือจะ 40% สไตรค์ดาเมจเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมเป็นแท็กฟิวเจอร์คือเพิ่มพลังตัวเองเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมเป็นแท็กฟิวเจอร์ก็ทำทีมฟิวเจอร์แล้วก็เล่นตัวนี้ครับผมนะ Passing on the wheel เพื่อนร่วมทีมจะได้รับตอนที่ไอตัวนี้ตายครับผมนะผลนี้จะเกิดขึ้นเมื่อโกฮังตายและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับตอนที่มันตายครับผมนะก็คือจะเพิ่มพลัง 30% ไรท์เพิ่ม 35% คีรีคอเวอรี่เพิ่มอาร์ตการ์ดรอสปีด1เลเวลเพิ่ม 15% ดาเมจโดยคนที่เป็นแท็กฟิวเจอร์นั่นเองครับผมนะก็คือตามเรื่องไงพอมันตายปุ๊บครั้งก็พลังแก่กล้ากลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าอะไรแบบนี้นี่ก็เหมือนกันครับผมนะพวกแท็กฟิวเจอร์ได้พลังจากโกฮังเยอะที่สุดครับผมนะเยอะมากคือถ้าเล่นตัวเนี้ยต้องเอามาให้แม่งตายแล้วให้คนอื่นเทมแล่ดวลหน่าเนาะโอเคครับผมนะตัวต่อไปก็ทรั้งครับผมนะทรั้งตัวใหม่นะแท็กมันอะไรบ้างอ่ะ Last Guardian เพิ่มพลัง 20% ให้กับเพื่อนแล้วก็สามารถป้องกันให้เพื่อนเกี่ยวกับพวกสเตตัสดาวเกรดแอบนอร์มอลคอนดิชั่นโอเคSet Ability ก็คือเพิ่มพลังให้แท็กฟิวเจอร์เป็นพลัง Blast Defense ป้องกัน Blast ครับผมนะ 26% ก็ใช้ได้ Guardian Resolve 40% to Blast Damage ตัวนี้สาย Blast นะยิง Blast รัวๆปุ๊บๆๆๆตอนเปลี่ยนตัวก็เพิ่มพลัง 10% ครับผมนะแล้วก็เพิ่มพลังคีตัวเอง20ตอนที่คาแรคเตอร์ตัวนี้สามารถหลบการโจมตีศัตรูด้วย Watch Snatching Step อ๋อคือหลบได้ปุ๊บได้มาเพิ่มอีก20โจมตีได้ต่อเนื่องใช้ได้เว้ย Flame of Hopeเพิ่มคีรีคอเวอรี่ 15% ตามจำนวนเพื่อนร่วมทีมที่ล่วงไปก็คือมันก็ล่วงได้สูงสุด2คนก็เพิ่ม 30% ใช่ไหมล่ะก็ถ้าเกิดเหลือเลยตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้จะฟื้นคีได้เร็วมากครับผมนะใช้ท่าได้รัวๆแล้วก็ 15% Blast Damage ตามจำนวนแท็กฟิวเจอร์ที่ล่วงไปก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นทีมฟิวเจอร์3คนเนี่ยล่วงไป2จะเพิ่มคีย์เขาเลือก 30% แล้วก็เพิ่มดาเมจได้อีก 30% เป็นตัวที่เน้นทีมฟิวเจอร์จริงๆแล้วก็ตัวนี้ครับผมนะสปาร์กกิ้งใหม่เป็นตัวที่ผมเล็งอยู่ครับผมนะสาวไวฟุเราต้องเล็งครับผมนะ โชว์ดีเทลหน่อยคุณเธอเป็นสายอะไรบ้างฟิวเจอร์ทรังซาก้าครับผมนะฟีเมลเลเยอร์กับฟิวเจอร์นั่นเองเป็นทั้งมีกับอาร์ตการ์ด2อันเลยนะคือสไตรค์และก็บลาสทำอะไรได้บ้างเรซิสแตนต์คอมมานด์เพิ่มชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีม 20% แล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีม 15% โอเคอยู่ Set Ability เพิ่มพลัง 18% ให้กับพลังชีวิตสูงสุดแม็กเฮลให้กับพวกแท็กฟิวเจอร์พวกอนาคตครับผมนะแล้วก็ความสามารถส่วนตัวรีสโตคีตัวเอง30แล้วก็เพิ่มอาร์ตการ์ดรอสปีด1เลเวลในช่วงเวลา10ไทม์เมอร์ตอนที่ตัวละครนี้ลงสู่สนามต่อสู้ก็คือลงมาปุ๊บเพิ่ม30คีเป็นตัวสายเพิ่มคีที่ดีนะเนี่ยแล้วก็ Tactical Retreat เพิ่มคีตัวเอง30แล้วก็ 20% การทำดาเมจของเพื่อนร่วมทีม15ไทม์เมอร์เขาตอนที่คาแรคเตอร์ตัวนี้ถูกเปลี่ยนกลับไป
และจะบวกพิเศษอีก 10% ดาเมจครับผมนะถ้าเกิดเรามีทรังอยู่ในทีมโอ้โหต้องเล่นกับทรังใช่ไหมใหม่ไม่มีทรังนะ นะตัวอื่นก็จะเป็นตัวเดิมที่เคยมีมากันแล้วครับผมนะหลักๆแล้วก็มีตัวพวกนี้ครับผมนะลองเปิดดูกันอ่ะมางั้นก็มาเริ่มกันเลยครับผมนะผมจะเปิด2มันติก็แล้วกันผมไปนั่งฟาร์มมาเมื่อคืนได้มา 2,000 คริสตัลก็จะเปิดมันติ2ทีดูซิว่าผมจะได้ตัวใหม่สักตัวไหมนะกาชานี้มันจะเกลือขนาดไหน Let's go ไอเรื่องความสามารถ ability อะไรของตัวละครผมก็ยังไม่ได้แน่นมากครับผมนะอธิบายไปอาจจะงงอาจจะผิดต้องขออภัยไว้ก่อนนะผมนะผมก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้น ผมเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย อย่างที่บอกพี่จะกลับมาเล่นใหม่ผมนะมาต้องเรียนรู้กันต่อไปเรียนรู้ด้วยกันท่านรอบนี้น่าจะอู้ซุปเปอร์ไซย่าโอเคแต่ดูแล้วน่าจะเกลือซุปเปอร์ไซย่าอย่างเดียวนี่จะมีโอกาสได้ตัวดีไหมลีคูมแต่ผมได้ตัวใหม่อยู่มันโหลดซ้ายน่าจะมีตัวใหม่บ้าง What the fuck ฮีโร่ใหม่หรือไงอ้าวเอ็กตีใหม่แน่เลยนี้นั่นไง XT ใหม่ Android 17ครับผมนะโอเคเยอะ XT XT Freezer นี่ก็น่าจะเป็น XT ใหม่อ้าวฮีโร่ใหม่ฮีโร่ใหม่ What the fuck ตัวใหม่ตัวเดียวผมนะคือ Android 17ครับผมนะนอกนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยคือกาชาฟิวเจอร์ทำไมกูได้แต่ Freezer วะดูดิ Freezer มารัวๆเลยชิบหวยนี่มันกาชาอนาคตหรือว่ากาชา Freezerแซดฟรีเซอร์ผมนี่จะ5ดาวเนี่ยเมงได้บ่อยเหลือเกินปังนี่ก็อัปเกรดดาวมาผมนะโอเครอบสุดท้ายได้ก็ได้ไม่ได้ก็เพจครับผมนะแค่นั้นเองผมก็มาลองแล้วนะโหลดใหม่โอเคถ้ามันโหลดใหม่ยังพอมีโอกาสโหลดอยู่โหลดอยู่โหลดอยู่ได้ไหม2ทีจะได้สักตัวไม่ตัวใหม่ไม่ต้องโกหังก็ได้นะผมขอได้โอ้น่าจะได้แล้วแหละว่ะผมว่าท้องฟ้าแดงมียานเยอะปึ๊บ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 ทีนี้ก็ชนะฟรีเซอร์ให้ได้ Golden Pool Let's go ผมต้องได้ตัวใหม่สักตัวแล้วตัวอะไรอ่ะค่อยว่ากันบูมอู้สมัติยา3มาว่ะผมว่าผมจะได้กูหังเลยก็ได้นะมันเป็นแบบเดียวตอนที่ผมได้ Blurry เลย เอ้ยจริงเนี่ยนกยานยังไม่มาามาแล้วมาตัวอะไรโกหังใหม่โกหังแขนกุดได้มาแล้วผมนะตัวใหม่เปิด2มันตีได้มาเลยกาชาในเกมนี้แม่งดีว่ะท่านผมนี่รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากดีแล้วที่มาเล่นเกมนี้ได้โกหังใหม่มาแล้วผมนะเมื่อมันตายจะบวกให้ชาวบ้านผมต้องเอามันมาเล่นเพื่อให้มันตายให้ไวครับผมนะ What the fuckโอ้ยจะได้โกหังใหม่กับทีมฟิวเจอร์ผมมีอยู่นะเอาจริงผมมีโกคูแบล็คนั่นก็แท็กฟิวเจอร์ไม่ใช่เหรอถ้าได้อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาโกคูแบล็คมาอีกตัวหนึ่งเออเล่นกับโกคูแบล็คนี่น่าจะเท่นี่ครับผมนะโกแฮงได้มาแล้วเลทโกแต่ว่าตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าผมยังไม่รู้นะตอนนี้มันเทียร์เท่าไหร่เออเหมือนเว็บที่ผมดูยังไม่บอกว่าตัวนี้มันเทียอะไรมันเก่งถึงขั้นเทียแซดไหมแต่อย่างมากก็ต้องเทียหนึ่งแหละตัวนี้มันน่าจะต้องเก่งระดับเทียหนึ่งไม่ก็เทียแซดผมว่าแซเวตี้คือบวกแท็กฟิวเจอร์ครับผมนะนี่ภาพอย่างเทเป็นไงโอ้โหเปิด2รอบก็ได้แล้วผมนะตัวหน้ากาชาเลดดอปมันดีจริงๆเลยนะแนะนำให้มาลองเปิดกันอยากได้ใหม่อย่างจริงเผื่อจะทำทีมผู้หญิงในอนาคตเลยแบบนี้เออใช่ไหมแต่ก็ว่ากันแล้วกันครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก่อนขอไปก่อนกูดบายมั่ว and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโม่เปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page/ แบงก์กาโม่เกมแคสเตอร์กันได้แล้ว
รีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ